แม่แตงโมเผยสิ่งที่เบิร์ตขอเอาไปด้วยก่อนย้ายออกจากบ้านของแตงโมคุณแม่พนิดาคุณแม่ของสาวแตงโมนิดาได้พูดถึงความสัมพันธ์ของแตงโมนิดากับเบิร์ตเฮกนิคแฟนหนุ่มนอกวงการในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งคุณแม่เผยว่าฝ่ายชายเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่ลูกสาวของตนเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทานอาหารที่มักจะชอบป้อนข้าวให้แตงโมทานอยู่บ่อยๆไปจนถึงการจัดเก็บที่นอนแถมเบิร์ตเคยให้สัญญากับคุณแม่ด้วยว่าจะรักและดูแลแตงโมไปนานๆเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามต่อว่าหลังจากที่แตงโมนิดาเสียชีวิตตอนนี้ฝ่ายชายเป็นอย่างไรบ้างคุณแม่พนิดาก็ได้เล่าว่าตอนนี้เบิร์ตได้แยกตัวออกไปแล้วแต่ก็ได้ขอข้าวของเครื่องใช้ของแตงโมที่เคยมีความทรงจำดีๆร่วมกันติดตัวไปด้วยที่เบิร์ตแยกตัวออกไปโทรศัพท์ได้แต่ว่าเขาไม่พร้อมที่จะคุยเยอะๆแต่เขาขอสิ่งที่เขาขอไปก็คือรูปน้องโมที่เขาชอบรูปภาพที่เขาชอบและก็ขอหมอนที่เขาและน้องโมนอนด้วยกันหมอนข้างตุ๊กตาสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาใช้ร่วมกันเขาขอไปที่บ้านตั้งแต่น้องโมเสียไปก็ไม่มีใครอยู่เลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ